มลงทุน20บาทก็มาขายของผมได้ครับเราไม่ได้ขึ้นราคาตอนเริ่มใหม่ๆแล้วก็3 บาทแล้วก็มา5 บาทแล้วก็10 บาทก็20 กว่าปีเนี่ยก็รวมแล้วก็เกือบ50เหมือนกับว่าเราอยู่ได้เนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกค้าทานแบบสบายใจด้วยเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้มันก็ควบคู่กันไปช่วยกันไปช่วยกันมาทำมาต้อง10 บาท15ก็ได้20ก็ได้โอ้ถ้าผมจะขึ้นนานแล้วอนุญาตไปสวัสดีครับผมลุงทูครับนายสุรพันธ์ถิระธาดาหรือชื่อเล่นๆลุงทูเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาเรียกเฮียทูเดี๋ยวนี้ลุงทูแล้วครับปีนี้ย่างเข้า73มันก็หลายวิกฤตนะไอตอนน้ำท่วมเอ้ยแล้วก็ปี40มันก็ปกติอะเราไม่ได้ขึ้นราคาเพราะเราขายอย่างนี้มาตลอดส่วนมากเป็นลูกค้าเก่าๆคนที่อื่นก็แวะมาเยอะเพราะสมัยก่อนเนี่ยขายอยู่ข้างนอกนั่นแล้วก็พอดีไฟไหม้บ้านตอนนั้นไม่ได้ประกันเลยนะออกมานี่เหลือเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวคิดว่าหมดก็ช่างมันนะเดี๋ยวเราหาใหม่ต้องไปเล่ร่อนเช่าบ้านเขาอยู่ตะเวนเนี่ยหลายสิบปีอันนี้คือเหตุผลที่ทำให้เราขายราคาแค่นี้ด้วยครับกะเพราครับกะเพราเห็นคุณลุงขายราคา10 บาทที่มันทำได้ด้วยเหรอได้ครับอาศัยจำนวนเยอะเคยเจอนะแบบมาถึงก็บอกไปขายทำไม10 บาทฉันขาย35ฉันยังอยู่ไม่ได้เลยผมก็ตอบเขาบอกคุณผัดทีละจานนี่ไม่เหมือนผมเป็นกระทะมันก็ผิดกันแล้วแล้วหมูของเรานี่ไม่ใช่หมูแบบหมูเองหมูซีซัวเราไม่เอานะวัสดุต้องอย่างดีนะครับแล้วผักครับผักผมซื้อผักคลองต้องมีคุณภาพบางคนมาเนี่ยนะที่จะทานเนี่ยที่พิเศษก็มีนะแบบเนี่ยมาถึงเอาข้าวน้อยๆเอาหมูเยอะๆคนมาทานนี่นะถ้าเราไปเก็บเท่านี้นะแบบ15 บาทเขาก็ซื้อแค่ห่อเดียวเพราะเขาตังมา20 บาทนะเพื่อถ้า2 ห่อมันก็2 คนยังทานกันได้แต่นี่ไอ้คนที่มีตังเขาอยากกินมากกว่านั้นเราก็ทำให้นะคุณยาวพิเศษทอละ50ผมก็จัดให้ยอดขายมันก็เฉลี่ยแล้วก็1,000 กว่าบาทก็บาทต่อวันเดือนหนึ่ง30,000สบายสบายเลยครับมันก็อยู่ได้มันก็อยู่ได้ใช่ครับผมร้านเราเป็นเมนูแต่ส่วนมากยืนพื้นก็เนี่ยตามป้ายเนี่ยกระเพรากระเทียมผัดพริกราดหน้าไอ้นี่ก็แบบว่าคนเขาอยากจะทานนอกรายการเราก็จัดให้พวกผัดซีอิ๊วข้าวผัดอะไรพวกนี้มีแต่ว่ามันช้าหน่อยตามป้ายนั่นก็10 บาทกะเพรากระเทียมผัดพริกราดหน้า10 บาทถ้าใส่ไข่ด้วยก็20แต่ถ้าผัดซีก็นี่30 บาทเพราะมันนอกรายการเป็นคนมีนิสัยแข่งปันช่วยเหลือนี่เหรออ้าวผมก็เนี่ยทำงานอยู่ในชุมชนตั้ง10 กว่าปีเมื่ออดีตเนี่ยผมเคยเป็นประธานชุมชนอยู่ก็แบบเนี่ยดูแลชาวบ้านอะไรพวกนี้เวลาเราได้ช่วยเหลือเราได้แบ่งปันมันรู้สึกยังไงอะไรเราสบายใจแล้วเราก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงเยอะไงมีอะไรเจอหน้าทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสพอเรามาค้าขายเขาก็มาอุดหนุนเรามันเราก็คิดว่าเราสนุกกับมันไปวันๆแค่นั้นเองผัดซีอิ๊วยังเลยยังไม่เคยแพ้เลยจะแพ้ก็แพ้ตัวเองอ่ะที่ไม่ไหวแล้วลูกจะทำไปถึงเมื่อไหร่ครับอะไรตาขอรัดหน้าค่ะวางแผนไหมครับยังไม่จะเลิกผมอยู่ราคานี้ถ้าต่อไปผมก็ไม่รู้นะ